เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นเกมน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพี่ฝนนี่ไงแมปลูกโป่งลอยฟ้าฮะแมปลูกโป่งลอยฟ้าใช่แล้วไม่ได้ลอยฟ้าธรรมดาธรรมดานะเราสามารถพาลูกโป่งของเราเนี่ยไปเกาะติดกับวัตถุต่างๆแล้วก็ลอยฟ้าขึ้นไปได้ด้วยล่ะขอบอกหมายความว่ารถข้างหลังโซฟาหรือแม้กระทั่งบ้านข้างหลังนั่นก็เอาขึ้นไปได้เหรอถูกต้องนี่ไงแถมมีสปริงเด้งดึงด้วยนะเนี่ยกระโดดสูงมากเลยลอล่าจ๋าเดินระวังระวังนะแหมปุ๊กปิ๊กเป็นห่วงแต่ลอล่าคนเดียวเลยก็แง่แหละลอล่าเขาไม่เคยเล่นโรบล็อกมาก่อนนี่นะให้ลอล่านั่งโซฟาอันนี้ได้หรือเปล่าคะท่าทางจะนั่งไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเอาแย่แล้วทำไงดีโซฟาลอยไปเฉยเลยพอนั่งปุ๊บก็ลอยปั๊บเลยพี่ฝนเอาถ้าอย่างนั้นเราก็ทุกคนขึ้นมาบนนี้เร็วเข้าเฮ้ยฉันยังกระโดดไม่ทันขึ้นไปได้เลยลอล่ากระโดดไม่ถึงนะคะที่นั่งนี่นั่งได้แค่2เองอะลอล่ากำลังจะตกแล้วนะคะตอนนี้เกาะไว้ดีๆนะลอล่าลอล่าเกาะไว้นะอย่าตกนะไปแล้วฉันยังไม่ทันขึ้นเลยนายขับมอเตอร์ไซค์ตามขึ้นมาเลยได้เปล่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวหาแป๊บนึงมาเร็วๆค่ะปุ๊กปิ๊กตอนนี้พวกเรากำลังจะลอยขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วนะนี่มันลอยถึงดวงจันทร์เหรอพี่ฝนแย่แล้วลอล่าตกแล้วล่ะค่ะอ้าวเป็นไรหรือเปล่านะนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ข้างล่างแล้วอ๋อแสดงว่าที่นี่เราตกลงไปเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราจะต้องหาวัตถุต่างๆหรือไม่ก็รถข้างหลังดีกว่าที่ขึ้นกันไปได้หลายคนหมายถึงรถนักเรียนเนี่ยเหรอใช่แล้วแต่ก่อนอื่นนี่คุณทหาร เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดลูกโป่งกับคุณทหารก่อนอ้าวเขาไปแล้วโอ้เขาลอยไปสูงมากเลยแล้วขอบอกโอ้แสดงว่าลูกโป่งลูกนึงก็ดึงคนหนึ่งคนขึ้นได้สบายๆเลยอะดิเนี่ยโอ้อย่างเท่เลยพวกเราขึ้นรถโรงเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้พากันขึ้นไปไปคันไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันเหมือนฉันเจอซอมบี้ด้วยเขาตีเราพี่ฝนเขาตีเราโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็ซอมบี้จ๋าขึ้นไปข้างบนเลยเร็วเข้าซอมบี้จ๋าฉันลาก่อนซอมบี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วทุกคนเอาคันนี้ใช่ไหมใช่แล้วขึ้นตรงไหนอ่ะพี่เอกขึ้นมาข้างหลังเลยอ่ะขึ้นข้างหลังอ๋อนี่ไงขึ้นประตูทางนี้มาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กกับลอล่าขึ้นมายังพี่ฝนลอล่าขึ้นมาแล้วล่ะค่ะฉันนั่งอยู่ข้างหน้านะพี่เอกแล้วเราจะกดลูกโป่งตรงไหนอ่ะพี่ฝนก็กดข้างบนเลยมาช่วยฉันกดเร็วครับอ๋อนี่งานตรงนี้เราสามารถกดลูกโป่งได้หลายลูกเลยนะเนี่ยลอยแล้วลอยแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกโป่งจะพารถโรงเรียนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ด้วยแต่หลายลูกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถพารถโรงเรียนขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้หรือเปล่าเนาะลอยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้องถึงแน่นอนพี่ฝนเฮ้ยเราสามารถเดินบนรถได้ด้วยนะเนี่ยเดินได้แต่ระวังหล่นนะตอนนี้รถเอียงแล้วเออโอ้โหรถเอียงจริงๆด้วยนี่เรามาถึงตรงไหนแล้วอ่ะเหมือนจะลอยอยู่แถวใกล้ๆดวงจันทร์เลยอ่ะเออใช่เราใกล้ถึงดวงจันทร์แล้วจริงด้วยถ้าเงยหน้าขึ้นไปมองตอนนี้พี่เอกเห็นแล้วไหนอ่ะข้างบนหัวเรานี่ไงโอ้นี่ไงเจอแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยดูมันว่าข้างในดวงจันทร์จะมีของอะไรบางอย่างด้วยนะขอบอกนั่นไงมีของให้เราเก็บแล้วเราจะกระโดดออกไปจากรถนี่ยังไงอ่ะเรากระโดดไปไม่ได้เราจะต้องลอยขึ้นไปบนวงเดี๋ยวก่อนโอ้โหตกลงมาลูกโป่งหมดแล้วลูกโป่งมีแตกได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วลูกโป่งแตกได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรที่แบบยืนมั่นๆหน่อยเราไปบนกล่องพิซซ่านี่ได้ไหมเดี๋ยวก่อนโอ้โหพิซซ่าน่ากินชะมัดเลยนี่ไงถ้าเราลอยขึ้นไปบนกล่องพิซซ่าได้เนี่ยเราต้องขึ้นไปได้แน่นอนพี่หวนโอ้จริงเหรอจริงดิโอ้ลอล่าลอล่าหาทุกคนไม่เจอนะคะอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วนี่เราอยู่ตรงกล่องพิซซ่านี่ลอล่าโอ้เจอแล้วนึกว่าจะหายไปแล้วซะอีกพี่หวนอ่ะรอด้วยแป๊บนึงอ้าวกล่องพิซซ่ามันเปิดได้เหรอพี่เอกหงายท้องกิ้งลงไปแล้วเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็สามารถพากล่องพิซซ่าขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แล้วใช่หรือเปล่าเราก็ไปมุมนี้แทนเราไปอย่างนี้เลยก็แล้วกันเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ระวังให้ดีนะพิซซ่าหล่นลงไปหมดแล้วตอนนี้โอ้ฉันเกือบไหลลงไปแล้วสิระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะหล่นลงไปอ่ะเราต้องคำนวณน้ำหนักกันดีๆพี่ฝนเราจะต้องวางลูกโป่งให้มันแบบบาลานซ์กันใช่ป่าวสมดุลน่ะใช่แล้วเราก็ต้องยืนตามจุดที่ทำให้ลูกโป่งสมดุลด้วยนะฮึ ทำไ
ไงดีดูมันว่าตอนนี้กล่องพิซซ่าของพวกเราจะเอียงแล้วนะไม่ได้เอียงอย่างเดียวตอนนี้เราจะโดนทับโอ้โหโอ้โหไม่รอดแล้วทีเดียวล่วงกันลงมาหมดเลยสงสัยเราคงจะต้องหาอะไรบางอย่างที่บินได้แล้วล่ะมั้งฉันว่าตรงนั้นมีเครื่องบินอยู่ลองใช้ดูดีไหมอ่ะฮะมีเครื่องบินตรงไหนอ่ะตรงปูนไงตรงปูนนะข้างหลังอ่ะข้างหลังอ๋อนั่นไงเจอแล้วเครื่องบินจริงๆด้วยเนี่ยเราไปเครื่องบินกันดีกว่าลอล่านั่งดีกว่านะเดี๋ยวลอล่าจะเป็นคนบังคับให้เองนะคะจะดีเหรอพี่เอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยลอล่าในการทำให้ลูกโป่งแล้วก็เครื่องบินสมดุลกันปุ๊กปิ๊กนายมาอยู่กับฉันอย่างนี้เราก็จะล้มลงไปนะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหล่นแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาได้ไหมฮะจริงเหรอพี่ฝนใช่แล้วนี่ๆๆเดี๋ยวพี่เอกมาอยู่ตรงกลางให้เดี๋ยวพี่ฝนอยู่ข้างๆปีกซ้ายปีกขวาข้างไหนกันแน่เนี่ยทุกคนทำไมตอนนี้เครื่องบินมันเป็นอย่างนี้แล้วฮะเออเครื่องบินเอียงแล้วลอล่าจ๋าปุ๊กปิ๊กลาก่อยลอล่าติดอยู่ข้างในตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ฝนยืนอยู่ข้างบนเครื่องบินแล้วอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนะลอล่าทุกคนคะไปไหนกันหมดแล้วลอล่าบังคับเครื่องบินไม่ได้แล้วนะคะพี่เอกกับปุ๊กปิ๊กลงมาอยู่ข้างล่างแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล่วงจนได้เป็นไงมั้งพี่ฝนพี่ฝนล่วงลงมาแล้วแล้วลอล่าลอล่าอยู่ข้างบนเครื่องบินโอ้โหหล่นลงมาเกือบไปพอทิ้งเวลาไปสักพักนึงแล้วลูกโป่งไม่ได้กดเพิ่มเนี่ยเขาก็จะแตกหลุดออกไปหมดอ่ะเครื่องบินหล่นลงมาแต่ว่าลอล่ายังบังคับได้อยู่นะคะตรงนี้มียานอวกาศด้วยทุกคนยานอวกาศอะไรอ่ะนี่ไงนั่งเลยนั่งนั่งนั่งยานอวกาศเอเลี่ยนเหรอยานอวกาศสตาร์วอร์โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็สามารถขึ้นไปได้แน่นอนเลยบนดวงจันทร์แบบนี้พวกเราจะต้องไม่หล่นแน่นอนเราจะต้องกดลูกโป่งให้มันได้เยอะๆหน่อยนะทำไมมันไม่ขึ้นเลยเออใช่ทำไมไม่ขึ้นเลยอ่ะฉันว่ายานนี้เป็นเหล็กน่าจะหนักใช่แล้วจริงๆด้วย ยานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ลูกโป่งมหาศาลเยอะมากพี่เอกว่าน่าจะต้องนั่งกันเยอะคนกว่านี้ด้วยนะเพื่อช่วยกันเอาลูกโป่งดันขึ้นไปอ่ะโอ้เดี๋ยวๆๆโอ้โหจริงๆอ่ะเราจะต้องใช้โอ้ยแย่แล้วพี่ฝนหล่นอ้าวเป็นไรเปล่าพี่ฝนเออหลุดออกมาจากที่นั่งอ่ะเออแต่ก็ไม่ตกนี่นะใช่แล้วเพราะว่าข้างบนนี้มันมีที่สำหรับยืนได้โอ้ดีจังเลยเดี๋ยวพี่เอกกระโดดออกไปดูหน่อยโอ้แต่แบบว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยไปช้ามากอ่ะโอ้ใช่ยานอวกาศลำใหญ่อ่ะเอาลอล่าไปไหนลอล่ากำลังจะออกมาดูข้างนอกบ้างนะคะมาๆเดี๋ยวพี่เอกออกไปช่วยดูข้างนอกให้นะโอ้แย่แล้วแย่แล้วเหมือนเอียงมันพี่ฝนเอียงอ่ะเอียงยานอวกาศเอียงช่วยด้วยโอ้โหหล่นลงมาอีกแล้วโอ้เอ้ยเขาไม่มีที่ปิดให้เราอ่ะโอ้แย่จุงเบยปุ๊กปิ๊กเป็นไงบ้างอ่ะโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้โหฉันนี่มึนหัวเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าเราน่าจะต้องเอาบ้านไปดีกว่าพี่ฝนจะขึ้นบ้านเหรอใช่แล้วขึ้นบ้านไปดีกว่าดูท่าทางจะปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะนะคุ้นๆอยู่นะขึ้นไปบนบ้านแล้วมีลูกโป่งเนี่ยเออใช่เฮ้ยพี่ฝนเหมือนเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเรื่องนั้นไงเรื่องนั้นน่ะคุณปู่อ่ะอ๋อคุณปู่ที่เขาเอาลูกโป่งใส่เข้าไปในบ้านเยอะๆนะใช่แล้วแล้วก็ไปดินแดนแห่งสวงสวรรค์เออที่ไปเจอนกคล้ายๆนกกระจอกเทศด้วยเหรอพี่ฝนใช่แล้วนั่นแหละทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องพาบ้านหลังนี้ไปยังดินแดนแห่งสวงสวรรค์ให้ได้เลยเราสามารถลงไปอยู่ในป่องไฟได้ด้วยนะเออจริงเหรอจริงแต่ดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะปลอดภัยมันจะร้อนๆหน่อยเร็วค่ะเราจะต้องมีลูกโป่งหลายร้อยใบแน่นอนไปแล้วพี่ฝนโอ้ยแย่แล้วบ้านคว่ำแล้วแล้วพี่เอกจะทำไงพี่เอกหล่นอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะตอนนี้มากระโดดเข้าทางหน้าบ้านอยู่อ่ะงั้นพี่เอกขึ้นมาข้างในบ้านก่อนเลยก็แล้วกันฮะจะพาไปทั้งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราจะต้องไปทั้งอย่างนี้ล่ะงั้นเดี๋ยวขอกระโดดเข้าบ้านไว้ก่อนนะมาเร็วเข้าลอล่าอยู่ตรงไหนเนี่ยลอล่าติดอยู่ตรงระเบียงลอล่าอยู่ข้างล่างนี้นะคะนั่นไงกระโดดขึ้นไปแล้วพี่ฝนงั้นเอาเป็นว่าทุกคนขึ้นมาหมดแล้วเราก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงๆเลยเตรียมตัวออกเดินทางได้เดินทางอยู่เนี่ยปุ๊กปิ๊กดวงจันทร์เราจะไปกันถึงหรือเปล่าน้าวันนี้นี่ใช้ลูกโป่งของทุกคนแล้วยังลอยขึ้นได้แค่นี้เองเพราะว่าบ้านหนักถูกต้องเลยบ้านหนักมากๆเลยอ่ะทำยังไงให้ขึ้นไปเร็วๆอ่ะเราก็ต้องมีลูกโป่งเยอะๆไงมันแตกกระจุยกระจายไปหมดแล้วนะโอ้โห
ทำยังไงดีลูกโป่งหลุดออกจากบ้านหมดแล้วเฮ้ยพี่ฝนพ่อแย่จุงบ่อยพี่ฝนตกลงมาแล้วอ่ะเป็นไงมั่งอ่ะไม่เป็นไรหน้าบ้านลอยฟ้ากำลังเอียงตกลงมาเหมือนกันแล้วลอล่ากับปุ๊กปิ๊กอยู่ในบ้านป่ะนะเออลอล่าอยู่ข้างในบ้านช่วยด้วยโอ้โหตกลงมาดังแอ๊กแน่อ้าวแล้วทำไมบ้านถึงหมุนติ้วติ้วติ้วสงสัยเราจะเอาของหนักๆขึ้นไปข้างบนไม่ได้แน่นอนงั้นพี่เอกคิดว่าเราเอารถไปด้วยกันดีไหมเดี๋ยวพี่ฝนเชื่อมต่อกันเอาผูกมัดเชือกอะไรเงี้ยนะใช่แล้วเดี๋ยวขอมัดเชือกแล้วเราเชื่อมต่อไปพร้อมกันทีเดียวเลยก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวฉันจะพาลอล่าไปรถมอเตอร์ไซค์ฉันเองนะพวกเป๊กขับดีๆนะลอล่ากลัวน่ะไม่เป็นไรหรอกลอล่าเพราะเราลอยไปตามลูกโป่งอย่างเดียวอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเราสามารถพารถขับกันไปได้ด้วยนะเนี่ยโอ้พี่ฝนอย่าเวียงเยอะเวียนหัวงั้นเอาอย่างงี้สงสัยเชือกนี้ทดลองแล้วไม่หลุด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 แล้วเราก็พาลูกโป่งขึ้นไปเลยก็แล้วกันแปะลูกโป่งเลยโอ้โหแค่ลูกเดียวก็ลอยขึ้นไปได้แล้วอย่างนี้เราต้องขึ้นไปถึงแน่นอนพี่ฝนใช่แล้วทุกคนต้องขึ้นถึงแน่นอนแปะไปเยอะๆแปะไปเยอะๆได้ขึ้นเร็วๆฮึบฮึบฮึบโอ้แต่ได้เยอะจริงๆเลยด้วยฉันว่าแปะเยอะไปจนตอนนี้ฉันเวียนหัวไปหมดละใจเย็นนะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องแปะเยอะๆไม่งั้นแล้วก็เราไม่ถึงดวงจันทร์แน่นอนแล้วพี่ฝนไม่หล่นนะเนี่ยไม่หล่นไม่หล่นนะไม่หล่นไม่หล่นยังไงก็ไม่หล่นเพราะว่าจับเอาไว้ตอนนี้เราคว่ำหัวลงมาแล้วอ่ะเพราะนั่นไงพี่ฝนเห็นดวงจันทร์แล้วฉันต้องไปถึงก่อนแน่นอนเพราะรถฉันเบามากรถนายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่หรือเปล่าปุ๊กปิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเหมือนมันจะลงนะเนี่ยอะไรจะลงเหรอเหมือนน้ำหนักมันถ่วงลงยังไงไม่รู้เอ้าลูกโป่งกระเด็นออกไปหมดแล้วโอ้แย่แล้วลูกโป่งแตกทำยังไงดีสงสัยเราไปไม่ได้แน่นอนแหละงั้นเรานั่งโซฟากันไป2คนแล้วก็มัดเชือกติดกันดีไหมก็ดีเหมือนกันนะเอาพี่ฝนมัดเชือกไปเดี๋ยวมัดเชือกก่อนโซฟาน่าจะเบาที่สุดไปออกเดินทางได้4คนพร้อมกันแล้วจะโกโก้ฉันกดลูกโป่งแล้วนะเอาเลยกดเลยเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราก็กดอีกทางไงพี่ฝนใช่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นได้จริงด้วยนี่งาขึ้นไปได้แล้วทุกคนระวังไงอย่าเกี่ยวกันเดี๋ยวเชือกมัดฉันเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราขึ้นไปบนดวงจันทร์สภาพนี้นี่ไงมีลูกโป่งอีกลูกนึงอ่ะลูกโป่งแดงอ่ะเหรอพี่ฝนใช่แล้วมีลูกโป่งแดงลูกโป่งแดงอันนี้เราสามารถพาตัวเองเข้าไปอยู่ข้างในดวงจันทร์ได้ด้วยนะแล้วเราจะไปยังไงนี่ไงนี่กดกระโดดเลยแล้วก็ใช้ลูกโป่งแดงเร็วเข้าอ้าวนี่ไงนี่ไงใช้ได้จริงด้วยฉันขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนติดอ้าวแล้วลอล่าไปไหนอ่ะลอล่าหล่นลงมาแล้วอะค่ะโถเอ้ยลอล่าเดี๋ยวก่อนเราจะต้องเข้าไปข้างในดวงจันทร์ให้ได้เลยมาแล้วฉันอยู่ข้างในแล้วอ๋อสุดยอดไปเลยเราสามารถพาอ้าวปุ๊กปิ๊กลอล่าไปไหนลอล่าหล่นพี่เอกอ่ะนี่ไงพี่เอกอยู่ข้างหลังนี่อ้าวตกลงลอล่าหล่นไปคนเดียวเหรอลอล่าหล่นตอนกระโดดออกไปแล้วลูกโป่งของลอล่าก็ไม่ทำงานช่วยด้วยค่ะลอล่าอยู่ข้างล่างนี้แล้วนั่นไงลูกโป่งลูกแดงๆกำลังหล่นลงไปอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพวกเราจะเอาของรางวัลไปฝากลอล่าข้างล่างด้วยดีกว่านะงั้นอยากจะหยิบไป2อันนะเนี่ยหยิบไป2อันเลยปุ๊กปิ๊กหยิบไม่ได้หยิบได้อันเดียว โอ้โหน่าเสียดายงั้นเอาอย่างนี้พวกเราก็ลงไปหาลอล่าตอนนี้เลยก็แล้วกันนะอยู่ไหนกันแล้วอ่ะนี่ไงพี่ฝนมาแล้วโอ้เป็นไงฉันเหมือนกับสไปเดอร์แมนเลยเห็นมั้ยโอ้โหอันนี้เป็นสปริงเกี่ยวนั่นเองทุกคนมาพี่ฝนเราปล่อยลูกโป่งลอยเล่นกันดีกว่าสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย